ความรู้ก่อนที่เราจะได้เริ่มเรียนกันนั่นเองนะเราไปดูเนื้อหาที่จะมาเรียนกันในวันนี้ดีกว่าค่ะเด็กๆอ่านพร้อมกันเลยค่ะลูกบันทึกลงไปนิดนึงค่ะอาหารนะคะความหมายของอาหารนั้นคือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปนะแล้วก็ทำให้ร่างกายของเรานั้นเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ซ่อมแซมนะคะส่วนต่างๆของร่างกายที่มันสึกหรอนะคะหรือว่าเนื้อเยื่อต่างๆนั่นเองนะอาหารหลัก5หมู่ก็คือที่เราทบทวนไปแล้วก็คือหมู่ที่1นะคะเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็ยังจะรวมไปถึงถั่วเมล็ดแห้งนะคะนมผักผลไม้นะคะนี่ก็คืออาหารหลัก5หมู่หมู่ที่2ข้าวแป้งน้ำตาลนะคะอันนี้ก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนั่นเองนะคะบันทึกลงไปด้วยค่ะจะได้ทราบความหมายนะคะว่าอาหารนั้นหมายถึงอะไรนะคะแล้วก็หมู่ที่3ก็คือผักนะคะแล้วก็ผลไม้ผักก็มีประโยชน์นะคะมีเด็กๆชอบรับประทานผักไม่เอ่ยโดนัทชอบกินผักอะไรครับผักบุ้งใครอีกมะเขือเทศบัคคารี่โอ้โหอะไรนะแตงกวาอะไรอีกผักคะน้าผักกาดใครไม่ชอบกินผักเลยพอเห็นผักจะเขี่ยทิ้งเลยมีไหมไม่มีนะคะลูกนะเพราะหลายคนนั้นไม่ยอมกินผักเลยนะผักนั้นมีประโยชน์แล้วก็อร่อยนะคะเราก็เลือกถ้าเด็กๆที่ไม่ชอบรับประทานผักหนึ่งนะคะเราก็ต้องเลือกรับประทานผักที่เราชอบก่อนนะคะเริ่มจากผักที่เราชอบแล้วค่อยไปเริ่มกินในผักที่เรานั้นไม่ค่อยจะชอบนะแต่ก็ต้องรับประทานนะเพราะว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะบันทึกไปด้วยนะคะลูกระหว่างที่เราพูดคุยกันไปนะคะอย่ามัวแต่ใช้ปากอยู่นะคะมือก็จดไปด้วยนะเพราะมือกับปากนี่ตอนนี้อะไรสำคัญกว่ากันมือค่ะเพราะว่าปากยังไม่พูดคุณครูยังไม่ได้ถามคุณครูยังไม่ได้ถามก็ยังไม่ต้องพูดนั่นเองนะคะนี่ก็คือความหมายของคำว่าอาหารนะคะสิ่งที่เรานั้นรับประทานก็ไปอยู่ทุกวันนะวันละกี่มื้อคะเด็กๆเอาใครกินเกิน3มื้อบ้างมีหลายคนเลยไม่น่าเชื่อหมวยกินกี่มื้อลูกมื้อเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนหรือเปล่า รู้สึกว่าจะอ้วนเอาใครมีมื้อก่อนนอนบ้างว่าแล้วภาคโอ้โหว่าแล้วตัวถึงโตใช่ไหมมุกมิกกี่มื้อคะลูกทำไมไม่กินมื้อไหนล่ะคะโอ้ยจะลดความอ้วนไปไหนคะลูกนั้นมันต้องวัยครูแล้วค่ะไม่ใช่วัยนักเรียนนะคะเด็กๆจดความหมายเสร็จหรือยังคะความหมายนะคะของอาหารนะเดี๋ยวเราจะได้มารู้ความหมายของผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะลูกผลิตภัณฑ์สุขภาพใครบันทึกเสร็จแล้วบ้างยกมือให้ดูหน่อยสิคะมีสองสามคนรอนิดนึงยังไม่บันทึกยังไม่เสร็จหลายคนเลยอย่ามัวแต่คุยนะคะนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะโรงเรียนประสาทวิทยาวันนี้ไม่รู้ว่าเด็กๆจะมาเรียนหนังสือกันหรือเปล่านะคะคุณครูตุ๋มคุณครูป้านะคะที่เป็นไงเอ่ยนะที่จังหวัดนะฉะเชิงเทรานะคะน้ำก็ท่วมหลายพื้นที่แต่บางพื้นที่ก็ไม่ท่วมแต่ว่าโรงเรียนก็ต้องประกาศหยุดไปด้วยนะคะโรงเรียนวัดสวนส้มนะคะไม่ทราบว่านะได้เรียนกันหรือเปล่าเอ่ยนะคะหรือจะเป็นโรงเรียนที่หลายๆพื้นที่ด้วยกันนะไปต่อไปได้หรือยังโอ้รออีกนิดนึงรออีกนาทีนึงนะคะรออีกนิดนึงนะคะเด็กๆปลายทางก็เร่งมือจดนิดนึงนะคะทราบความหมายกันหน่อยนึงนะคะว่าอาหารนั้นที่เด็กๆนั้นบริโภคไปทุกวันนั้นบางทีก็ลืมไปแล้วว่าความหมายมันหมายความว่าอย่างไรนะคะเรามาทบทวนกันอีกสักหน่อยนึงนะคะบันทึกให้ครูอ่านออกด้วยนะเพราะว่าไม่ต้องให้อ่านคนเดียวนะให้ครูอ่านออกด้วยนะทราบความหมายของอาหารแล้วเราไปทราบความหมายของผลิตภัณฑ์สุขภาพกันบ้างอ่านแล้วก็บันทึกลงไปเลยค่ะลูก ผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้นะคะแล้วก็เรียกว่าผลิตขึ้นมานะคะเพื่อตอบสนองอย่างเช่นในเรื่องของความสวยความงามนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเสริมนะคะหรือว่าจะทำให้สุขภาพของเรานั้นแข็งแรงนะคะซึ่งอาหารเสริมนั้นมีมากมายหลายชนิดด้วยกันนะคะเด็กๆรู้จักอะไรบ้างเอ่ยที่เป็นอาหารเสริมคิดว่าเป็นน่าจะเป็นอาหารเสริมอย่างเช่นโฆษณาเยอะแยะเลยนะคะในจอทีวีมีแต่อาหารเสริมมีแต่อาหารที่บำรุงอะไรนะนมนั้นเป็นอาหารหลัก5หมู่ค่ะลูกอาหารเสริมอย่างเช่นอะไรเอ่ยที่โฆษณาเห็นชัดๆเลยแบรนด์เห็นไหมคะลูกคุณครูเน้นผลิตภัณฑ์นิดนึงนะคะเพราะว่าก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเม็ดหรือจะเป็นน้ำนะคะเรียกว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั่นเองนะคะแล้วอะไรอีกหลายๆยี่ห้อแต่รู้จักเป็นเนี่ยอันนี้อะไรนะแป๊บทีนได้ค่ะลูกเพราะตอนนี้มันเริ่มมาตีตลาดแล้วอะไรอีกนะหรือจะเป็นยานะยาต่างๆนะยาผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆนะคะอันนี้เรื่องของความสวยความงามนะหรือว่าจะเป็นยาลดความอ้วนนะยาลดความอ้วนก็เป็นนะคะลูกในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะก็ต้องมีเวลาที่เราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราก็ต้องดูเครื่องหมายอย่างที่บอกก็คือเครื่องหมายอย.นะคะรับรองคุณภาพหรือจะเป็นการเลือกซื้อยานะคะยาต่างๆนะคะก็ต้องมีก็เรียกว่าซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะไม่ใช่ว่าเด็กๆดูคนที่เป็นข่าวอยู่ประมาณเมื่อปีที่แล้วที่ว่ายาสารพัดโรคของป้าเชงรู้จักไหมคะลูกเป็นข่าวอยู่ดังมากเลยแล้วว่ายาสารพัดประโยชน์ทั้งที่ว่ามันจริงๆก็คือมันเป็นน้ำในหมวดของวิทยาศาสตร์ที่คุณครูแนนชอบทดลองน้ำหมักชีวภาพนะครับนั่นแหละเอามาหยอดตาทั้งที่จริงๆแล้วมันเอาไปทำอะไรเอ่ยใส่ปุ๋ยแต่ทีนี้ไปโฆษณาชวนเชื่อแล้วคือเอาไปหยอดตาบ้างเอาไปกินบ้างเอาไปทำสารพัดนะคะมันก็เลยทำให้ได้รับอันตรายนั่นเองนะคะนี่ก็คือเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพนะคะเราก็เลยต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพก็คือมีเครื่องหมายรับรองก็คือเครื่องหมายอย.นั่นเองนะคะนี่ก็คือความหมายของผลิตภัณฑ์สุขภาพนั่นเองนะเป็นทั้งของกินนะคะแล้วก็เป็นของใช้นะเพื่อตอบสนองนะคะความต้องการของผู้บริโภคซึ่งตอนนี้นั้นเน้นที่จะสุขภาพแข็งแรงแต่ว่าไม่ออกกำลังกายนะคะเน้นแต่กินอาหารเสริมลดความอ้วนโดยที่ว่าแต่นี่เราจะลดการบริโภคอาหารที่ไม่จำเป็นนะคะกลายว่าเรากลับไปกินยาลดความอ้วนแทนมันก็จะทำให้มีผลต่อร่างกายของเรานั่นเองนะคะลูกเราไปดูตัวอย่างกันสักหน่อยนะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของยาชนิดต่างๆนะคะอาหารเสริมชนิดเม็ดชนิดน้ำหรือจะเป็นเครื่องสำอางนะเครื่องสำอางก็ต้องอยู่เรียกว่าต้องมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพด้วยนะหรือว่าอย.นั่นเองนะในการที่เราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆมาใช้นั่นเองนะคะจดบันทึกไปอีกนิดนึงค่ะมีอีกหน่อยนึงหลักในการเลือกซื้ออาหารนะคะเราต้องเน้นหลักด้วยกันก็คือ3ปนั่นเอง3ปมีอะไรบ้างเอ่ยลองเดาดูสิคะ3ปหลักในการเลือกซื้ออาหารต้องเน้น3ปก็คือที่1ก็คืออะไรเอ่ยเนี่ยแตงโมลองเดาดูสิหลักในการเลือกซื้ออาหารก็คือ3ปนั่นเองนะคะปที่1ก็คือปอะไรเอ่ยปอะไรป1เหรอหลักในการเลือกซื้ออาหารหรือว่าเราจะเรียกย่อๆว่า3ปด้วยกันนะคะข้อที่1ก็คือบันทึกไปด้วยนะคะลูกข้อที่1ก็คือประโยชน์นั่นเองนะคะเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์นั่นเองนะบันทึกลงไปด้วยค่ะเวลาเรามีอยู่ไม่มากแล้วนะคะ3ปอย่างที่ครูบอกก็คือวิธีการเลือกซื้ออาหารก็คือเน้นหลัก3ปที่1ก็คือเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์นะคะอะไรบ้างที่มันมีประโยชน์นะคะอย่างเช่นเลือกซื้อนมแทนน้ำอัดลมนะคะหรือว่าเลือกซื้อแทนอะไรเอ่ยนะขนมกรุบกรอบก็เป็นขนมอะไรคะลูกขนมที่มีประโยชน์ต่างๆนะคะขนมไทยๆของเรานั้นมีเยอะแยะมากมายนะคะหรือว่าเลือกซื้ออาหารนะครับแทนที่เราจะไปกินฟาสต์ฟู้ดพวกพิซซ่านะคะหรือว่าจะเป็นพวกไก่ทอดต่างๆเราก็เลือกกินอาหารที่มันมีประโยชน์ของเราเช่นข้าวนะคะมีอาหารครบทั้ง5หมู่นั่นเองนะคะนี่ก็คือประโยชน์ของอาหารนั่นเองนะคะหรือว่าเลือกซื้อผลไม้แทนซื้อลูกอมนะคะอย่างตอนพักกลางวันเด็กๆก็ชอบรับประทานผลไม้กันเยอะแยะเลยนะปอที่2น่าจะเป็นปออะไรเอ่ยปอที่1ก็คือปอประโยชน์ปอที่2ก็คือปอ ปออะไรคะลูกปลอดภัยนั่นเองนะคะเอาบันทึกลงไปเลยนะคะลูกนะบันทึกลงไปเลยค่ะปอที่2ก็คือเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยสุกสะอาดนะคะไม่มีสิ่งปนเปื้อนนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นเราก็ต้องดูว่าสถานที่จำหน่ายนะอย่างเช่นนะคะเราเลือกซื้อหรือว่ารับประทานอาหารสักร้านหนึ่งนะคะเราก็ต้องดูว่าร้านสะอาดไหมอุปกรณ์ในการที่ล้างนะคะเครื่องครัวเขาสะอาดไหมนะคะหม้อต้มเป็นอย่างไรบ้างนะอย่างเช่นตะเกียบนะในการที่เราจะบริโภคหรือว่ากินหรือว่ารับประทานก๋วยเตี๋ยวสัก1ชามนะคะก็ต้องดูว่าตะเกียบนั้นเป็นตะเกียบที่เขามานำมารีไซเคิลหรือไม่นะตอนนี้ตะเกียบนี้ส่วนใหญ่ก็เน้นก็คือครั้งเดียวก็คือทิ้งนะคะทิ้งเพราะว่ามันถ้าเราก็เรียกว่ามันจะได้รับอันตรายนั่นเองนะหรือว่าชามนะคะชามที่ใส่ในเรื่องของก๋วยเตี๋ยวก็ต้องเป็นในเรื่องของกระเบื้องนะคะลูกถ้าเป็นพลาสติกมันก็จะละลายมาได้นั่นเองนะคะเอาไปดูปอที่3ค่ะจดเฉพาะตัวสีอะไรคะลูกสีอะไรนะสีม่วงนะข้อที่3ค่ะข้อที่3ปอที่3ก็คือปออะไรเอ่ยประหยัดนั่นเองนะคะปอที่3ก็คือประหยัดนะคะเลือกซื้ออาหารโดยคำนึงถึงความประหยัดนะประหยัดนะคะในเรื่องของเลือกซื้อผลไม้ตามฤดูกาลอย่างตอนนี้ผลไม้ฤดูกาลตอนนี้มีอะไรเอ่ยที่เด็กๆเวลาชอบกินตอนนี้เริ่มมีแล้วส้มอะไรอีกตอนนี้ผลไม้ในตลาดบ้านเรามีอะไรบ้างเด็กๆเคยไปเดินไหมตอนนี้ฝรั่งมันก็มีทุกฤดูนะลูกแตงโมเหรอสลาเอามานะครับกล้วยนี่มีเกือบทุกฤดูเลยนะคะลูกนะคะเน้นถึงความประหยัดนะคะแล้วก็เลือกซื้อผลไม้ในท้องถิ่นของเรานั่นเองนะคะไม่ควรที่จะนำเขาเรียกว่าผลไม้ที่มีมากในบ้านของเรานะอย่างเช่นบ้านเราก็คือจะมีสับปะรดนั้นเยอะนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งปลูกสับปะรดนะมะม่วงอะไรอีกผลไม้เยอะแยะเลยนะคะลูกเวลาเหลืออยู่1 นาทีคุณครูฝากงานไว้นิดนึงนะคะลูกอาทิตย์หน้าเราจะได้มาดูกันนะคะว่าอะไรนะเราลืมเต้นอ่านโจทย์พร้อมกันนิดนึงค่ะกิจกรรมนะคะจะได้ดูกันว่าสัปดาห์หน้าเด็กๆนั้นชอบรับประทานอะไรกันบ้างนะแล้วก็บอกหลักในการเลือกซื้ออาหารมาด้วยนะคะว่าเด็กๆนั้นมีวิธีในการเลือกซื้ออาหารอย่างไรบ้างนะอย่างเช่นครูยูตัวอย่างนะยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นครูอยากรับประทานข้าวมันไก่เมื่อเช้านี้ไปหาซื้อก็ไม่มาขายตรงหน้าหัวหินทันสมัยอยากกินมากก็ไม่มาขายนะคะหรือว่าสิ่งที่เด็กๆนั้นชอบรับประทานจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะวาดภาพมาแล้วก็เขียนมาด้วยว่าอะไรนะคะแล้วก็พร้อมบอกหลักในการเลือกซื้ออาหารมาด้วยนะกี่ข้อก็แล้วแต่เด็กๆนะเวลาที่เด็กๆนั้นเลือกซื้ออาหารนั้นมีหลักในการเลือกซื้ออย่างไรกันบ้างนะแล้วสัปดาห์หน้าเราจะได้มาดูกันนะคะว่าเด็กๆแต่ละคนนั้นชอบรับประทานอะไรกันบ้างนะคะมีหลักอะไรกันบ้างในการรับประทานอาหารนะส่วนวันนี้นั้นหมดเวลาลงแล้วนะสัปดาห์หน้าเราจะได้มาติดตามกันต่อนะคะว่าหลักในการเลือกซื้ออาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นเราจะมีวิธีการเลือกซื้ออย่างไรกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะ